หน่วยการเรียนรู้ที่6ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์การนำน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการการกลั่นลำดับส่วนและกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติที่ให้หลักการความต่างกันของจุดเดือดสารแต่ละชนิดมาใช้ในการแยกสารได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายชนิดที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นนำไปใช้เป็นน้ำมันให้ยานพาหนะนำไปใช้เป็นแก๊สหุงต้ม 1. ปิโตรเลียมปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์แหล่งน้ำมันดิบการขุดเจาะน้ำมันดิบน้ำมันดิบโรงกลั่นน้ำมันกิจกรรมการเรียนรู้ที่1 2และ3 2ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมแก๊สหุงต้มน้ำมันชนิดต่างๆน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันก๊าซกิจกรรมการเรียนรู้ที่4 3ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม4สถานการณ์การใช้ปิโตรเลียมพลังงานทดแทนการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอลการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลของไทยได้แก่น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันและน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ